สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะประจำวันพระหัสบดีที่14มิถุนายน2561ค่ะในช่วงนี้พบกับดร.รณชาติบุษแสงคนดิฉันพัชพิชามิทกรเจริญค่ะเริ่มต้นข่าวสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับด้วยการตรวจสอบกรณีของนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรที่มีการโพสต์ข้อความลงไปใน Facebook กันก่อนนะครับซึ่งล่าสุดท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่ากรณีของนายพิสิทธิ์ชัยโพสต์ Facebookเรื่องคดีเงินทอนวัดนั้นไม่เหมาะสมแล้วก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณครับพร้อมระบุว่าเป็นชุดเข้าเจรจาคดีวัดพระธรรมกายดูแค่เรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานเชิงลึกของ DSI ครับพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรอดีตพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษของ DSI ว่าจากการสอบถามถึงเหตุจูงใจในการโพสต์ Facebook กรณีที่จะมีการจับกุมและดำเนินคดีอาญาเจ้าอาวาสวัดหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับคดีเงินทอนวัดพบว่านายพิสิทธิ์ชัยต้องการให้ศาสนาดีขึ้นโดยนำข้อมูลจากสื่อทั่วไปผสมกับจินตนาการส่วนตัวขณะนี้ทาง DSI ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยทั่วไปแล้วและจะทราบผลภายใน30วันแต่ยังไม่ถึงขั้นทำผิดวินัยร้ายแรงหากในอนาคตจะมีการเพิ่มโทษเป็นผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่จะต้องดูผลการดำเนินคดีอาญาต่อไปส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงความล้มเหลวกรณีการเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยว่าจะมาจากนายพิสิทธิ์ชัยหรือไม่พันตำรวจเอกไพศิษฐ์ระบุว่าก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้นายพิสิทธิ์ชัยเป็นส่วนหนึ่งในชุดเจรจาจริงเพราะเห็นว่ามีความรู้เกี่ยวกับพระสงฆ์และเคยบวชเรียนมาแต่ขณะนั้นได้มอบหมายให้ดูแลหน้าที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงฆ์เท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานเชิงลึกในส่วนของการตรวจค้นวัดพระธรรมกายนอกจากนี้ตนยังได้กำชับถึงแนวทางการปฏิบัติทางด้านให้ข่าวของ DSI กับนายพิสิทธิ์ชัยเพราะ DSI มีกฎระเบียบในการให้ข่าวชัดเจนยิ่งเป็นพนักงานสอบสวนจะต้องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ตามครับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะคะคัดค้านสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่รัฐบาลเสนอพรุ่งนี้ค่ะที่บริเวณหน้ารัฐสภานะคะตัวแทนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนำโดยนางสาวณัฐฐามหัทธนาเดินทางมาคัดค้านการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่จะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งอ่านแถลงการณ์ขอให้สนช.พึงตระหนักว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไม่ยึดโยงประชาชนแต่กลับมาพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีผลผูกพันรัฐบาลพลเรือนที่จะมาจากการเลือกตั้งในอนาคตให้ต้องปฏิบัติตามซึ่งถือว่าไม่ชอบธรรมทั้งนี้การจัดทำยุทธศาสตร์ของชาติควรเกิดจากการที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและอยู่ภายใต้บรรยากาศเปิดกว้างในด้านสิทธิเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วนการจัดทำยุทธศาสตร์จากคนไม่กี่คนที่ถูกครอบงำจากอำนาจเผด็จการจึงไม่อาจยอมรับได้ตัวแทนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยังร้องเรียนว่าขอให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็วและหยุดใช้คำสั่งคสช.ทุกกรณีรวมถึงปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศที่พร้อมสำหรับการเลือกตั้งด้วยอย่างไรก็ตามการคัดค้านร่างยุทธศาสตร์ชาติของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันนี้อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าทางกลุ่มได้คัดค้านอย่างเต็มที่แล้วและสังคมต้องไม่หยุดที่จะสื่อสารความไม่ชอบของยุทธศาสตร์นี้เพื่อที่สุดท้ายจะได้อ่อนกำลังและถูกแก้ไขหรือยกเลิกต่อไปเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นมาเป็นลำดับแล้วนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับที่เตรียมจะนำผลการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในช่วงเย็นวันนี้นำเสนอกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบตามขั้นตอนครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมร่วมกับผู้ที่ปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.รวมถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาและคสช.ในช่วงเย็นวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นเบื้องต้นจะเป็นการหารือระดับคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่53/2560และปัญหาที่เกิดจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเป็นหลักส่วนผลการหารือจะเป็นอย่างไรก็จะนำเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เพื่อรับทราบต่อไปขณะที่นายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.กล่าวว่าทางกกต.เตรียมประเด็นที่เป็นอุปสรรคและปัญหาการดำเนินการของพรรคการเมืองอย่างเช่นเรื่องของการหาสมาชิกการที่พรรคไม่สามารถจัดประชุมได้รวมถึงการทำ primary vote ไปเสนอในที่ประชุมโดยกกต.จะเสนอเพียงปัญหาและแนวทางแก้ไขเท่านั้นส่วนจะทำหรือไม่ทำ primary vote ก็เป็นดุลพินิจของรัฐบาลสำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งก่อนกฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับนั้นเห็นว่ากฎหมายไม่เปิดช่องให้ทำได้ดังนั้นการให้คสช.ใช้มาตรา44เพื่อให้กกต.แบ่งเขตได้ก่อนก็อาจจะเป็นไปได้ไปกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเผย8เดือนที่เหลือของรัฐบาลเร่งปฏิรูป6ด้านด่วนที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการแก้จนแก้ความเหลื่อมล้ำและแก้โกงค่ะที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวในงาน Meet the Place หัวข้อปฏิรูปแนวใหม่ร่วมคิดร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันว่าในช่วง8เดือนที่เหลือของรัฐบาลเป็นการจุดไฟสร้างประเทศไทยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประชาชนนั้นมีส่วนร่วมด้วยเรื่องของการเลือกตั้งการเมืองจะแตกต่างจากเดิมเช่นการเลือกแบบ1คน1โหวตเป็นหลักการปฏิรูปการเมืองไทยที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับการเดินหน้าปฏิรูปในช่วง8เดือนสุดท้ายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกำชับอยากให้ปฏิรูปที่ประชาชนอยากได้ซึ่งมี6ด้านคือ1แก้จน2ความเหลื่อมล้ำ3แก้โกง4การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย5การปฏิรูปราชการ6การสร้างอนาคตเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประชาชนส่วนการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากที่มี15โครงการที่ทำทันในรัฐบาลนี้เช่นกองทุนพัฒนาผู้นำชุมชนสภาประชารัฐกองทุนยุติธรรมธนาคารที่ดินพระราชบัญญัติหรือพรบขายฝากเป็นต้นทั้งหมดถือว่าสำเร็จแล้ว 60% ภายใน4เดือนข้างหน้าเป็นของขวัญประชาชนสำหรับการปฏิรูปตำรวจนั้นทางนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานของกรท.ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติจะดูเรื่องของโครงสร้างที่เขียนเป็นกฎหมายนอกจากนี้จะมีโครงการการปฏิรูปกฎหมายซึ่งจะเริ่มคิกออฟในเดือนหน้าและจัดตั้งสำนักงานขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้โดยนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายทั้งนี้ในเวลาที่เหลือ8เดือนดังกล่าวการนำกฎหมายเข้าไปที่สนช.จะมีระบบ Fast Track ขณะที่การขับเคลื่อนเรื่องของการปฏิรูปจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา5คณะเพื่อขับเคลื่อนการทำงานซึ่งการปฏิรูปจากนี้ไปจะเปิดกว้างมากขึ้นให้ประชาชนเยาวชนเสนอแนวคิดการปฏิรูปโดยกำหนดเป็นปฏิทินจัดกิจกรรมในเวทีต่างๆตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนโดยเป็นการเสนอความคิดเห็นที่ให้มีการติดแฮชแท็ก #ReformTogether #สร้างไทยไปด้วยกัน
ไปดูเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็พอใจผลงานในรอบ6เดือนว่าช่วยสร้างรายได้ลดรายจ่ายรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการส่งเสริมการส่งออกมั่นใจนะครับว่าปีนี้ส่งออกไทยจะโตได้ไม่ต่ำกว่า 8% ครับนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางนันทวรรณสกุลตนาคปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมแถลงผลการดำเนินงานช่วง6เดือนที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและผู้บริโภคกินดีอยู่ดีรวมทั้งเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินนโยบาย3ด้านคือ Local Economy, New Economy และ Global Economy ทั้ง3แนวทางส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้นเช่นราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 18,700 บาทต่อตันและเตรียมหารือกับนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งสร้างราคาข้าวทั้งระบบให้อยู่ในระดับสูงส่วนผลไม้ได้ทำตามยุทธศาสตร์พัฒนาผลไม้ครบวงจรทำให้ผลไม้ไทยหลายชนิดปรับตัวดีขึ้นสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเห็นได้ชัดส่วนการดูแลค่าครองชีพของประชาชนผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคนโดยปัจจุบันมีร้านธงฟ้าประชารัฐติดตั้งเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDC แล้ว 30,000 ร้านค้าครอบคลุม 7,500 ตำบลทั่วประเทศก็ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยยอดขายกว่า 30,000 ล้านบาทคาดว่าจะติดตั้งให้ครบ 40,000 ร้านค้าภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั้งหมดจะเข้าในหมวดของการลดค่าใช้จ่ายโดยการที่จะมีเขาเรียกว่า discount cornerโชว์หวยไม่เคยมีดิสคาวต์คอนเนอร์ในชีวิตเลยเพราะว่าซื้อของเข้ามาต้นทุนแพงจะเห็นว่าตอนเปิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดนด่าโดนว่าของแพงกระปี่แพงน้ำปลาแพงโดนด่าเพราะต้นทุนเขาแพงเพราะขายถูกไม่ได้ผมได้ขอความร่วมมือทั้ง Unilever, Kris Procter & Gamble สหพัฒน์นะครับร่วมกันกำลังเริ่มแล้วท่านที่ดีคอนอรับผิดชอบอยู่นะครับจะมีมุมดิสคาวต์สตอร์ของสินค้าอุปโภคบริโภคถูกกว่าท้องตลาดสู้กับ Tesco สู้กับ Lotus สู้กับ Big C coming soon เร็วๆนี้จะเป็นผลงาน6เดือนต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากจนแล้วยังต้องซื้อของถูกได้ไม่ใช่จนแล้วซื้อของแพงส่วนผลงานด้านการค้าระหว่างประเทศการส่งออกฟื้นตัวได้ดีโดยใน4เดือนแรกของปีนี้ขยายตัวไปที่ 11.5% มูลค่ารวม 81,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวสูงสุดในรอบ7ปีซึ่งมาตรการสำคัญที่ดำเนินการคือเร่งรัดขยายตลาดส่งออกเชิงรุกทั้งในรูปแบบการตลาด Physical และ Digital ทั้งตลาดเฉพาะกลุ่มและตลาดเมืองรองโดย Physical นะคะแล้วก็ Digital นะคะโดยมั่นใจว่าเรื่องของการส่งออกไทยทั้งปีนี้ก็จะมีการเติบโตไม่ต่ำกว่า 8% ด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะครับท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ยังชี้แจงทิศทางการทำงานในอนาคตโดยจะให้กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยแนวคิดตลาดนำผลิตหรือว่า demand driven และเน้นคุณค่ามากกว่าปริมาณโดยปรับบทบาทให้คล่องตัวทันสมัยปราดเปรียวรองรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปกระทรวงพาณิชย์รองรับเศรษฐกิจยุคใหม่โดยมีเป้าหมายเป็น e-service ทั้งระบบภายในปี2562และผลักดันให้อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจหรือ Ease of Doing Business ติดท็อป20ภายใน30ปีจากปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่26ขณะเดียวกันยังคงดูแลเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง Property Perfect นะคะร่วมมือพันธมิตรยกระดับโครงการที่อยู่อาศัยค่ะโดยใช้ Internet of Things นะคะพัฒนาเมืองสู่ Smart City เป็นครั้งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทยด้วยค่ะนายวงศกรประสิทธิ์วิพาทกรรมการผู้จัดการบมจ. Property Perfect บอกว่า
พันธมิตรที่ร่วมกันพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิด Perfect Smart City คือบมจ. Advanced Info Service ไทย Samsung Electronic และ Mobike ซึ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการพัฒนาโครงการเป็นครั้งแรกในวงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยนำมาใช้ทั้งภายในภาพรวมโครงการและภายในบ้านเช่นโคมไฟถนนอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติมีกล้อง CCTV ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์ทยอยติดตั้งแล้วหลายโครงการระบบตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาในบ้านพร้อมแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบปัญหาทางด้านความปลอดภัยใช้ Smart Tracking บัตรผ่านเข้าออกที่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของผู้มาติดต่อได้ตลอดระบบ Face Recognition เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในการผ่านเข้าออกโครงการ Recognition เราทำโครงการนะฮะเพื่อสอดคล้องกับความเป็น Happy Living ของคนในโครงการเราตลอดมานะครับ30ปีนะครับถึงตอนนี้อันนี้เป็นยุคของนะครับเราก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะโดยการพัฒนาความเป็น Happy Living เนี่ยให้เป็น Perfect Smart City นะครับโดยที่เพิ่มเติม value เข้าไปอีกหลายแกนนะครับเรามีแนวคิดที่จะทำ Perfect Smart City ของเราเนี่ยนะฮะให้เป็น Happy Living เนี่ยในแกนหลักๆอยู่6แกนนะครับ6แกนตัวนี้เนี่ยก็ได้แก่ด้านของนวัตกรรมนะครับการประหยัดพลังงานนะครับความปลอดภัยการคมนาคมนะฮะภายในโครงการแล้วก็การทำงานการศึกษาแล้วก็ความสะดวกสบายด้านนายยงศิษย์โรจน์ศรีกุลหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS เชื่อว่า Internet of Things หรือ IoT จะเป็นรากฐานสำคัญในทุกอุตสาหกรรมในการต่อยอดและพัฒนาโซลูชันให้เกิดประโยชน์โดยปีที่ผ่านมา AIS ได้พัฒนาเครือข่าย NB-IoT ขึ้นเป็นครั้งแรกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดการอย่างเช่นโซลูชันภายนอกบ้านหรือว่าสมาร์ทซิตี้เป็นการบริหารจัดการพื้นที่ในโครงการเน้นเรื่องความสะดวกปลอดภัยและประหยัดพลังงานส่วนโซลูชันภายในบ้านหรือสมาร์ทโฮมเป็นการเปลี่ยนบ้านทั้งหลังให้ทันสมัยสามารถควบคุมสั่งการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันด้านโมบายจะมาให้บริการจักรยานอัจฉริยะในทุกโครงการของ Property Perfect ทั้งโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียมโดยใช้แอปพลิเคชันหาจุดจอดและปลดล็อกจักรยานตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะครับปิดลดลง 8.48 จุดครับโดยนักลงทุนนั้นก็กังวลเงินไหลออกครับหลังจากที่เฟดได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบเป็นตัวแดงตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยแตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,715.65 จุดและแตะระดับต่ำสุดของวันที่ระดับ 1,699.66 จุดครับฝ่ายวิเคราะห์บล.หยวนต้าบอกว่าตลาดถูกกดดันจากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25%และส่งสัญญาณปรับขึ้นอีก2ครั้งทำให้ปีนี้เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น4ครั้งจากเดิมคาดไว้3ครั้งทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นและเงินทุนจะไหลออกจากเอเชียไปสู่สหรัฐและยังรอผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่อาจจะทยอยปรับลดการทำมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลง 227.77 จุดนักลงทุนเริ่มกลับมากังวลข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐเริ่มกระบวนการตามแผนเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนโดยเตรียมประกาศรายชื่อสินค้าจีนวงเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์ที่จะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้า 25% ในวันพรุ่งนี้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าน่าจะบังคับใช้จริงในเดือนกรกฎาคมและยังรอผลการประชุมธนาคารกลางยุโรปและการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ที่จะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,709.86 จุดครับปรับลดลง 8.48 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 59,742 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่462.39 จุด
ปรับลดลง 3.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,461 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือปตท.ปูนซีเมนต์ไทย PTT Global Chemical ธนาคารกสิกรไทยและท่าอากาศยานไทยครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะกลับมาในช่วงหน้าฟุตบอลโลกเริ่มต้นวันแรกคืนนี้นะคะดังนั้นเรื่องของพนันฟุตบอลมักจะมาคู่กันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีมาตรการกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ